ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบ,บุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโลบินสานั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุทธที่28เมษายนพศ2564นั่นเองก็ ทาง isuzu kingyon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองยังไม่มีปล่อยรถวันนี้แต่วันพรุ่งนี้นะครับจะมีเตรียมปล่อยถึง5คันด้วยกัน5คันนะส่งที่สตึกคันหนึ่งของเซลล์หนึ่งแล้วก็ของพี่ตายนะครับก็จะไปส่ง fc ที่อำเภอประทาย1คัน3คันที่เหลือจะมารับที่โชว์รูมทั้งหมดเลยเดี๋ยวพี่ตายจะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศการไปส่งรถลูกค้าไปที่บ้านลูกค้าอะไรอย่างเงี้ย ไปอำเภอประทายคิดถึงทำไงอำเภอประทายไหมไปรักไม่ไม้ชีสัมลีไหม <c oughs> เคยฟังไหมวันนี้นะครับเราไปดูรถที่จะไปส่งอำเภอประทายกันมู่นี้ก็ต้องบอกว่าคันนี้สีนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เอฟซีรอนานมากๆแล้วก็ใจจดใจจ่อในการรอมากๆหลายๆท่านเลยนะอยากดูรุ่นนี้อยากดูสีนี้เฮ้ยมันจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเชิญครับ ครับแล้วก็จะเป็นคันนี้แหละครับที่พี่ไต่จะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยรถรุ่นนี้สีนี้นะครับเป็นรุ่นที่ fc หลายๆท่านรอคอยแล้วก็อยากเห็นมากๆเลยทีเดียวเฮ้ยพี่ไต่ถ่ายเจ้ารุ่นนี้สีนี้ให้ดูหน่อยเออเอาหลักๆและที่เห็นนี่ก็จะเป็นเจ้าสีส้มละกันนะครับขอมาเยอะกันมากๆแต่ว่าพี่ต่ รอรอลดลงนะถึงจะถ่ายให้ดูได้โดยคันนี้จะเป็นของ f c ที่อยู่อำเภอรประทายที่พี่ต่ายจะไปส่งในวันพรุ่งนี้นะ mm. ก็เอาจริงๆคันนี้ถือว่าเป็นคันที่พี่ต่ายจองแล้วรอนานมากที่สุดเลยก็ว่าได้ลูกค้าจองตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นะจองวันที่4เอ้ย14กุมภาพันธ์มั้ง14กุมภาพันธ์ประมาณเนี้ยแล้วก็รถเนี่ยเพิ่งมา จองมาที่4.44เอสี่กุมภาแล้วก็รถเพิ่งมาหลังสงกรานประมาณสักวันที่23ก็จะอยู่ประมาณสัก2เดือน2เดือน10วันนะครับอันนี้คือพี่ต่ใช,ช้เวลาจองมากสุดแล้วนอกนั้นก็ไม่น่าจะเกิน2เดือนนะในแต่ละรุ่นแต่ว่า6เดือนนี่ยังไม่เคยเจอครับทีนี้มาเฉลยเลยละกันคันนี้จะเป็นเจ้าตัว c a p 4โฟ g h ไฮแลนเดอรเก้รดแสีส้มนั่นเองเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่8 8 2 0 0 0บาท 882,000บาทเราได้อะไรจากเจ้าตัวเกลแซดคันนี้กันบ้างก็ต้องบอกว่าหน้าเขาจะมาหรูหรูด้วยกระจังหน้าแบบโครเมียม2ชั้นมีโลโก้อิส z u ูให้แล้วก็สีส้มนี่เป็นสีที่โดนใจจี๊ดมากๆนะครับสีนี้ใครได้ไปรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเออไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบอิสู u v วิชั่นใบ LED โดยนะครับเลนที่ใช้ก็จะเป็นเลนโปรเจคเตอร์หลอดจะเป็นหลอด LED ไฟสูงไฟต่ํา จะอยู่ในหลอดเดียวกันสามารถปรับระดับไฟได้4ระดับจากภายในตัวรถนั่นเองไฟเดียร์ไลท์มีมาให้แล้วก็พอเรามาดูด้านล่างกันนะครับก็จะมีเจ้าตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่คู่กันนั่นเองไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีเหลืองอมพันธ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกจะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันก็เรียวกว่าเฮ้ยมันมาพร้อมกับความรูหรามากๆเจ้าเกรดแซตัวนี้ทีนี้นอกจากความรูหราที่ได้มานะครับเราได้อะไรจากเขาอีกบ้าง หนึ่งแหละหลกัลกๆเลยก็เรื่องของช่วงล่างนะครับที่อีูปเป็นผู้นําอยู่แล้วช่วงล่างดีมากๆออระบบความปลอดภัยก็จะเป็นระบบความปลอดภัยเขาเรียกว่าเฮ้ยมันจัดมาเต็มเลยนะในเกรดแซระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอันนี้พี่ต่ายชอบชอบระบบช่วยออกตัวในทางลื่นนะครับออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันทุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS เรียกว่าเฮ้ยมันมาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครออกตัวแซไป ไม่ผิดหวังนะครับซึ่งเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่พี่ไต่จับตามองนะครับอาจจะเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้แร้วอาจจะเป็นสีส้มก็ได้ถ้าพี่ไต่ายมีเงินนะเออครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างเจ้าตัวเกียร์แซนะครับเขาจะมาพร้อมกับแมกกาซีนแปดนิ้วนี่แล้วก็ด้านหน้าด้านหลังนะใช่แมกระาเดีวยวกันหมดบันไดข้างมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับมือจับเขาจะเป็นแบบโคมยมพี่ไตยใส่จานรองมือเปิดให้ไม่ให้มันเป็นรอยนั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยฟิล์มจะติดอยู่ด้านหน้า60 80ด้า้าานนขงะครับี่ อ่ทีนี้เราไปดูใกล้ๆกันนี่แม็กก็จะเป็นแม็กแท้ของอิซูซุและครับนอกจากมีความสวยงามแล้วยังมีความแข็งแรงอีกด้วยเพราะว่าเขาเป็นอะไรแท้ของอิซูซุนั่นเองจับคู่กับเจ้ายางบ r สโตนส6งหกห้ากสกันสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นแบบคอยสปริงนี่ ตัวหนังสือของไฮแลนเดอร์นะครับก็จะเป็นตัวโครเมียมก็เรียกว่าให้ความหรูหรามากๆเลยทีเดียวกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นสีทูโทนนะครับด้านบนจะเป็นสีส้มด้านล่างก็จะเป็นสีดำด้านมีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้างด้วยเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับนี่สวาวกาดก็จะเป็นแบบนู้นเลยที่ปัดน้ำฝนนะครับใบปัดน้ำฝนจะเป็นแบบบิวอินเวลาที่เราชีดน้ำมันก็จะออกมาจากใบปัดเลยคือมันจะมีรูของมันอนะ ที่สําคัญนะครับเจ้าคันนี้เขามาพร้อมกับกุญแจแบบรีโมทแล้วก็มีสัญญาณการขโมยมาให้ด้วยนีสติ๊กเกอร์มหามงคลนะครับหัวร้านมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยคันนี้จะมีไล่ฟ้าที่กระจกด้านหลังมาให้ไฟเบรกดวงที่3นะครับอันนี้ก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาที่เราเบรกรถด้านหลังจะได้เราเห็นเราได้ชัดเจนนั่นเองเพราะว่าไฟเบรกดวงที่3มมันอยู่สูงกว่าเขานั่นเองนี่ ครับอะทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายก็ต้องบอกว่าโอ้โหเจ้าตัวเกลแซคันนี้มันมีกันชนท้ายแบบบิวอินนะออกแบบไม่เข้ากับตัวกลองน้องเขาโดยเฉพาะเลยนี่สวยมากๆมีความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถนะครับนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยใช้งานได้จริงนะเหยียบขึ้นลงได้ไม่หักนะครับไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบ LED นี่ก็จะมีคู่กันนะด้านบนกับด้านล่าง เวลาที่เราเบรกนะครับไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงไอไฟเบรกจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นตรงนี้นั่นเองสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัวเกรดแซก็จะเป็นตัวหนังสือแบบโครเมียมโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับนี่ที่พี่ต่ายชอบอีกหนึ่งอย่างก็เรื่องของระบบความปลอดภัยที่ทางอิสุสข,ของเราไม่ได้ละเลยเลย,เลยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ล้องมองหลังนี่ก็จะเป็นแบบบิวอินนะครับมันมาพร้อมกับมือจับเปิดฝาท้ายแบบโครเมียมแล้วเจ้ากล้องนี่ก็จะซ่อนอย่งอางมิดชิดเราดูเกือบไม่ออกเลยเฮ้ยว่ามันมีกล้องมองหลังมานะครับโดยตำแหน่งที่วางกล้องเนี่ยก็จะอยู่ก็เรียกว่าเกือบสูงสุดของกระบะท้ายมันทําให้เห็นมุมรอบๆไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างมุมสูงได้เป็นอย่างดีทําให้เรามีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายเวลาที่เราต้องถอยจอดนะครับนี่สวยมากๆนะครับก็ขอ แสดงความยินดีกับ f อเออลายกว่ารถจะมานี่ก็มีลายมาบ่นน้อยใจโอซาไว้ใจ <c oughs> <c oughs> อ่ะรถมาละรถมาละ <c oughs> เดี๋ยวไปส่งถึงบ้านแบบสวยๆรอๆกันอ่ะทีนี้รอไปดูภายในกันบ้างปะอันนี้ของ ถ่ายภายในนะครับพี่ต่ายขอใช้มุมกว้างนิดนึงมันจะได้เห็นโดยรอบๆห้องโดยสารได้อย่างดีก็ต้องยอมรับแหละในปัจจุบันนะครับว่าเฮ้ยเจ้าตัวรถปิแอัพเนี่ยมันออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็มีความเป็นอนเนกประสงค์นั่นก็หมายความว่าเฮ้ยคุณสามารถานั่งได้5คนได้อย่างสะดวกสบายนะเพราะห้องโดยสารเราออ,อกแบบให้มันมี ความกว้างมากๆทําให้ผู้โดยสารนั่งแล้วเฮ้ยไม่อึดอัดอะไรเงี้ยแล้วเรื่องความรูหรานะครับก็ไม่ได้แพ้รถเกง๋งหรูๆแต่อย่างใดนี่ก็จะมีบุนุ่มมาให้ตรงบริเวณแผงประตูแล้วก็เบาะนั่งนะครับที่ติดตั้งมากับเจ้าตัวเกรดแซคันนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้อันนี้เป็นบริเวณด้านหลังของเป็นเป็นตอนที่2นะของห้องโดยสารเนี่ยเวลานั่งเนี่ยเราก็สามารถชันเข่าได้ทําให้ไม่เมื่อเนี่ยไม่เมื่อยนะครับแล้วก็เบาะ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีการเอนไปด้านหลังได้ทําให้ผู้โดยสารเฮ้ยเราไม่ต้องนั่งหลังตรงตลอดอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอนหลังได้และที่สําคัญนะครับความสะดวกสบายก็จะมีเนี่ยพวกเท้าขงเท้าแขนอะไรก็มีมาให้นะสามารถใส่น้ําได้ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่สาคัญที่พี่ต่ายชอบมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยมันมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยก็ต้องยอมรับแล้วว่าแดดประเทศไทยมันแรงแรงนะเพราะฉะนั้นบางทีนั่งโอ้ยไอ้ด้านหน้าก็เย็นจังไอ้ด้านหลังเฮ้ยร้อนแอมาไม่ถึงว่ะแต่ไม่ใช่ในรถของออซูโงเรานะมีไม่มีก็เย็นเย็นทั่วคันเย็นทั่วห้องโดยสารแต่อันนี้นะครับออปชั่นพิเศษเพิ่มมาให้ในเกรดแซมีแอร์หลังด้วย USB มีมาให้นี่ไม่แปลกใจนะครับที่พี่ต่ายจะบอกว่ารถอีซูซูดีเนาะ พราะพี่ต่ายขายอีซูเรพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รถอีซูมาดูช่องนี้แต่ถ้าใครจะมองหาความเป็นกลางเนี่ยครับให้ทําใจไว้ถ้ามาดูเนาะถ้าติดตามได้ก็ติดตามนะครับติดตามไม่ได้ก็ติดตามตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณประตูด้านหน้าก็จะมีการบุนุ่มมาให้แล้วไอ้ตัวแผงสวิตช์เนี่ยโอ้โหมันมาพร้อมกับสีดําเงาสวยมากๆรูหราม,มากๆนะครับนี่พับกระจกด้วยไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นให้เราเวลาเราจะพับเรากดตรงนี้นะเราอย่าไปหาพับมือเล่นนะครับ แล้วทีนี้เรามาดูเบาะคู่หน้ากันบ้างก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เช่นเดียวกันตัวเบาะเองนะครับถูกออกแบบให้รองรับกับสรีระของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีคือพูดง่ายๆเย้มันเข้ากับสรีระเขาเวลาเขานั่งเขาขับ,เข,ขบเขาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนขับก็ไม่เมื่อยไอ้คนนั่งก็สบายวัตถุประสงค์การออกแบบเบาะตัวนี้ถือว่าสุดยอดมากดูปีกตัวนี้เวลาตีโค้งไม่ต้องห่วงนะครับว่าหลังเราจะสไลด์ออกจากเบาะมันมีปีกตัวนี้กั้นอยู่อ สุดยอดครับสวยมากๆเดินด้วยได้สีเท่านะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่พี่ายชอบมากๆก้าตัวเกียแซดเนาะก็คือเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเบาะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นี่อทีน,นี้เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารกันนิดหนึ่งที่จะไปดูก่อนที่จะไปดูบริเวณห้องเครื่องกันนี่อันนี้ก็บริเวณคอนโซลด้านหน้าค,ะะครับก็ต้องบอกว่าออกแบบให้มีความหรูหราอะไรทีเดียวมีการบุนุ่มด้วยหนังมาให้นี่โอ้สุดยอดครับสุดยอด แล้วก็ระบบความบันเทิงของเจ้าตัว Z ซนะครับเขาก็จะมีกล้องมองหลังเนาะทำงานคู่กับหน้าจอ7นิ้วก็จะเป็นแบบนี้ส่วนระบบความบันเทิงนะครับหน้าจอ7นิ้วแบบที่เราเห็นก็จะมาพร้อมกับลำโพงมากอีก8ตัวให้เสียงที่สมจริงสมจังมากๆรองรับพวก Android Auto นะครับ Apple c a r p l a y แอร์จะเป็นเจ้าตัวก็เรียกว่าแอร์ที่มีฟิลเตอร์ ที่สามารถกรองเจ้าฝุ่น PM 2.5ได้แล้วก็การออกแบบนะครับพี่ต่ายชอบมากๆมันถูกออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากเฮ้ยมันมีแค่3ปุ่มเนี่ยเห็นไหมก็มีแค่ปรับทิศทางเปิดปัดลมแอร์เปิดน้ำยาแอร์อยู่แค่นี้นะครับง่ายมากๆไล่ฟ้ากระจกหลังตัวนี้นะ ครับส่วนเจ้าตัวเกียร์โอเคแหละมันมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดาแต่ตัวนี้882,000บาทมันเป็นเจ้าเกียร์ธรรมดาก็ต้องบอกว่าใครที่อยากได้อารมณ์แบบสปอร์ตสปอร์ตโหมดแบบเราใจเฮ้ยเข้าเกียเองปืนปืนป,นป,นป,นปนืนะครับตัวนี้พลาดไม่ได้ให้อัตตาทดที่ต่อเนื่องมากๆแล้วก็นี่ถามว่าประหยัดน้ำมันไหมตัวนี้เดี๋ยวไปต่ายให้ดูแล้วกันก่อนจะไปดูเครื่อง ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเวลาวิ่งนอกเมืองเนี่ยร้อยกิโลอ่าร้อยกิโลใช้น้ำมันแค่ห้าจุดหกนะเมื่อวานออโตห้าจุดเจ็ดโอ,โอ้ก็เกือบสิบแปดมั้งโอ้โหสุดยอดสุดยอดรถอีสุนีดีจริงๆหลายท่านที่เป็นขาจรอาจจะรับไม่ได้นะอย่าพึ่งนะอ่าทีนี้เรามาดูเจ้าตัวพวงมาลัยนะครับก็เขาเรียกว่าออกแบบให้มีความเป็นสปอร์ตกระชับเออสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายมาหุ้มด้วยหนังนะแล้วก็มาพร้อมกับแบบ งมลายแบบ, function, บมัลติฟังกชันควบคุมเสียงที่งมอะไรมีครูสคอนโทรลให้สะดวกสบายเวลาที่เราต้องเดินทางไกลๆมาตรวัดก็จะเป็นแบบซูเปอร์วิชชั่นนะครับอ่านค่าง่ายถนอมสายตาเนาะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเราก็มองข้อมูลต่างๆไนดะ้อย่างชัดเจนมาพร้อมกับเจ้าตัวก็เรียกว่า หน้าจอ M I D นั่นแหละสมาร์ท M I D นะครับ4.2นิ้วบอกได้หมดเลยนะครับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประตูปิดไม่สนิทความร้อนเชื้อเพลิงไอความร้อนหลงเครื่องยนต์แล้วก็เลขกิโลเมตรอุณหภูมิภายนอกตัวรถเวลาเขาสามารถบอกได้หลดหมดเลยนะอืมแล้วทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับไฟไปทีนี้เราไปดูห้องเครื่องกันกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกุญแจรีรโมทมาพร้อมกับสรรัญญาณการขโมยแล้วก็มีอิมมูบิเลเซอร์ให้ไปไปดูกัน อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ายัางไงคุมกำลังที่เป็นหัวใจหลักของเจ้าตัว1.9คันนี้นั่นเองก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900ซีมาพร้อมกับเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับนั่นก็เรียกว่าเฮ้ยในเมื่อเทอร์โบมันขนาดนี้มันให้อัตราการตอบสนองที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการเรียกใช้ม้า150ตัวมันมาเร็วแน่นอนนะครับเวลาที่เล่งแซงทาความเร็วอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลย อันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องของเขาเป็นเครื่องยนต์ในยุคหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ในเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับสำหรับเจ้า1.9คันนี้ก็อย่างที่พี่ตายบอกไป150แรงม้าที่3,600รอบแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ตายมันทนทานมันประหยัดน้ำมันไหมก็นะครับมั่นใจได้เพราะว่า อิสุสุของเราเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ถึงออกแบบให้มีความทนทานด้วยประหยัดน้ํามันด้วยลดมลพิษด้วยและที่สําคัญประหยัดภาษีด้วยนะครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก2,400บาทเท่านั้นเองการรับประกันเครื่องยนต์แสนกิโลเมตรหรือ3ปีนะสามารถซื้อการรับประกันเพิ่มได้นะครับเป็น5ปีหรือว่า 1, 1,50 0 0 0กิโลเมตรนั่นเอง ทีนี้ก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะไปเตรียมเจ้าคันสีเทาที่จะรับวันพ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับ FC ที่อยู่ไว้ลาดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสีเทาเป็นสีเทานะครับจะถ่ายให้ดูก็ขอให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย,รวยๆเฮงไม่เจ็บไม่จนก็เดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ